จากการแถลงนโยบายของท่านนายกวันนี้ครับนโยบายอะไรครับเป็นนโยบายที่เร่งด่วนเวลานี้ต้องรีบทำก่อนของเชียงรายครับนโยบายที่เร่งด่วนของจังหวัดเชียงรายในตอนนี้นะคะก็คงจะเป็นนโยบายหลักนโยบายแรกในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบซึ่งนี่คือหมายถึงในเรียกว่าเป็นแบบต้นน้ำนะคะต้นน้ำที่เราจำเป็นที่จะต้องทำก่อนเพื่อที่ให้น้ำมีน้ำเพียงพอใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคไปถึงกลางน้ำก็คือเราก็จะมาทำในเรื่องของการแปรรูปการไปส่งเสริมด้านภาคการเกษตรแล้วในส่วนของปลายน้ำนั่นก็คือในเรื่องของภาคการตลาดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่เราจำเป็นจะต้องทำขึ้นมานะคะส่วนในอีกหลายๆนโยบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องจักรที่จะต้องลงไปช่วยเหลือดูแลในเรื่องของเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรหรือเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆอันนี้เราก็ทำควบคู่กันไปเลยนะคะครับในช่วงภาวะโควิดในทีนี้ทางท่านนายกคิดว่าจะแก้ไขมาตรการต่างๆอย่างไรในช่วงนี้ครับก็เราได้มีการพูดคุยกันในคณะทำงานนะคะในเบื้องต้นก็คือเราก็จะลงมาช่วยดูแลผู้ประกอบการเช่นในเรื่องของการจัดเก็บภาษีก็ดีนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะมาดูว่าเราจะมาช่วยส่งเสริมภาคผู้ประกอบการเนี่ยอย่างไรบ้างเป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงรายการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยกันเนี่ยในรูปแบบไหนได้บ้างภายใต้นโยบายของเราที่บอกว่าเที่ยวเชียงรายเที่ยวได้ทุกปีมีดีทุกเดือนครับโดยเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจะดูแลประชาชนในเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยวันนี้เราก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการรณรงค์การประชาสัมพันธ์ในเกี่ยวกับการดูแลและการป้องกันตนเองนะคะในเรื่องของสถานการณ์โควิดยังไงก็ตามนะคะในเรื่องของการรณรงค์การประชาสัมพันธ์ให้ดูแลตัวเองพร้อมที่จะประกาศว่าจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยปลอดภัยนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องได้ทำด้วยเหมือนกันค่ะนายนกเองต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนคนจังหวัดเชียงรายทุกๆท่านนะคะที่ได้ให้โอกาสให้นกได้เข้ามาทำงานเพื่อที่จะมาพัฒนาเพื่อที่จะมาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนจังหวัดเชียงรายในภาคส่วนของเราทุกคนนะคะ4 ปีหลังจากนี้ไปเชียงรายต้องดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะ